โอ้บังไงโอ้ปะบูอีกละโอ้เนาะทันดิโอ้ปลาดุบรรยากาศช่วงบ่ายๆพี่น้องเขามาอยู่สายบ่อคือเก่า2วัน3วันแล้วบ่ได้มาฝนตกเช้าใหม่ตกประมาณ9 โมง 10 โมงจากนั้นลุงก็ดีกว่าบ่ได้มาแล้วมื้อนี้จะสายมาประเซาแต่ว่ามื้อนี้ก็สิรอดเพราะฟ้ามืดมาละอามืดมาทางตะวันออกมีท่าเรือพี่น้องเรือจอดไว้นี่หวานแห่บ่มามื้อนี้กักไปจังเลยเราจะขึ้นทางเหนือกันขึ้นไปทางสายเทวดาทางเอ็นพี่น้องลงปามกาใหญ่ปลาใหญ่ปลาหมอตะกับน่าจะบ่ไปถึงวังมุ่นมื้อนี้ดูอาการแล้วน่าจะล่มเพราะวังมุ่นมันกว้างลมน่าจะแห้งกว่านี้เอาแถวนี้ล่ะน้ำตื้นๆก็มีดอกปลากายใหญ่เมื่อวานลุงบ่ได้มาการบ่ค่อยดีเหี่ยวห้องคือเก่ามีกุ้งเหมือนเดิมเหยื่อยอดนิยมมันเก่งพ่วงไปโอ้โหพี่น้องตุ๊กแห้งตุ๊กเล็กแห้งมันตุ๊กเล็กแห้งมันตัวใหญ่อยู่ไม่ยอมคืนนะโอ้ปันได้พี่น้องน้อยเดี๋ยวนี้เก็บไปก่อนตัวน้อยตัวบุน้อยน้อยออกวังมุนบ่ได้แน่ๆตุ่มปันหึหึนอนไปก่อนพี่น้อยพี่น้อยพูดลองนี่ดูนี่ปากกาเผาวะห้องนี่โอ้ขึ้นมาปลาบูโอ้กินแบบนี้เนาะ
แต่นี่ก็โอเคอยู่สำหรับมือนี่เอาไหมโอ้บังไงใหญ่โอ้ปลาบูอีกแล้วโอ้ปลาบูซะแล้วน้ำตื้นเฮ้ยต่อลักษณะนี้เออเขาหูพี่น้องเอาดูพี่น้องท่านยึดหอดถึงดินเสียงฟ้าก็ห้องตึมตึมอยู่เนี่ยจักสิหลอดบ่หลอดเอาอีกโอ้น้ำตื้นตื้นพี่น้องพอศอกมีปลาสวยเอาตื่นบ่วะโอ้ดูพี่น้องข้าแน่เฮ้ยต้องได้กวดแนวดีๆนี่กวดแนวก่อนกาพี่น้องน้ำไม่สวยแต่ปลาใหญ่ปลาไซส์สวยโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเนาะสวยงามฟ้าห้องห้องนี่โอ้ปลากระเป๋าแย่อยู่
ดูก็ได้ตัวนี้ฝนตกบ่ตกหึทำไมหึโอ้หลายแท้ปลากระป๋องมันตัวเก่าได้ตัวใหม่ตัวคือน้องนี่ปึ๊บ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 น้องของแท้กินถึงบิดเนาะกินวังเลยเหนียวหวาหืมอีกแล้วยังบ่ยังพองตัวนี้มองเก้าสวยพี่น้องพี่น้องปลากระป๋องหลายอยู่นี่ไปห้องกับบึงปูบึงป่าดูบ้านนบูสองตัวดุกกาเนาะพอได้แข่งไปเอาพายเหือนี่โค้งวิดโค้งนี่ก็แม่นถึงรถเฮาความจริงขึ้นเมื่อเถียงนี่ก็ได้นี่หอดเฮือนกับประมาณครึ่งกิโลขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าเขาอีกอันปกไก่บ้านพี่น้องอ่ะมือนี้สำนีซะก่อนมือหน้าบุรุษจะพาไปใส่น้ำสงครามหรือมาพี่ที่สิไปวังมุนกับบุรุษห้องนี้ก็น่าสนน้ำตื้นๆแต่ว่ามัน